มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบ้านพิรมพักดีพร้อมหน้าฉลองวันเกิดต๊อดปิติงานนี้สะใภ้นุ่นไม่พลาดตระกูลพิรมพักดีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักแล้วก็รักกันมากๆนะคะแม้ว่าทุกคนต่างเติบโตแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองแล้วแต่เมื่อมีโอกาสมีงานสำคัญต่างๆก็มักจะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันตลอดเวลาเลยค่ะล่าสุดเนื่องในวันเกิดของต๊อดปิติพิรมพักดีนักธุรกิจเจ้าของอาณาจักรสิงห์งานนี้นะคะมีการจัดงานฉลองวันเกิดกันเล็กๆขณะที่ภรรยาสุดที่รักอย่างนุ่นวรนุชนะคะก็มาด้วยเช่นกันค่ะมีการเป่าเค้กฉลองวันเกิดบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มนอกจากนี้สาวนุ่นได้โพสต์อวยพรถึงสามีด้วยว่า Happy Birthday to youบ้านพิรมพักดีพร้อมหน้าฉลองวันเกิดต๊อดปิติสะใภ้นุ่นก็ไม่พลาดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ